สวัสดีค่ะทุกคนถึงแม้ว่าช่วงนี้จะมีกลิ่นฝนเข้ามาทักทายบ้างแต่ความร้อนในประเทศไทยก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะลดลงเลยค่ะเราจึงขอวางแผนชวนเพื่อนสนิทไปเที่ยวทะเลกันสัก3วัน2คืนค่ะโดยทริปนี้เราจะปักหมุดไปที่สัตหีบพัทยาว่าแล้วก็ตามมาเที่ยวพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะเราออกเดินทางไปพัทยากันตั้งแต่เช้าค่ะโดยจุดหมายแรกของวันนี้คือสวนนงนุชที่นี่เป็นสวนพฤกษศาสตร์ระดับโลกมีกว่า50สวนสวยที่ถูกตกแต่งด้วยต้นไม้นานาพันธุ์อยู่บนพื้นที่กว่า 1,700 ไร่รวมถึงยังมีมุมให้เราถ่ายรูปสวยๆเพียบเลยล่ะค่ะบอกเลยว่าได้รูปมาโพสต์เพียบถึงแม้ว่าจะมีรูปลงโซเชียลเยอะแล้วแต่เราก็ไม่หวั่นที่จะไปกันต่อค่ะคราวนี้จะพาไปที่ Sweet Chip Farm พัทยาเป็นสถานท่องเที่ยวสไตล์ยูโรคันทรีภายในมีสัตว์เลี้ยงน่ารักน่ารักเยอะมากเลยค่ะมีทั้งม้าม้าแคระอัลปาก้าแกะกระต่ายหงส์ขาวหงส์ดำนอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมต่างๆให้เราร่วมสนุกกันอีกด้วยค่ะได้รูปมาลงอินสตาแกรมเยอะแล้วเรามาเช็คอินเก็บกระเป๋ากันที่ตูตูบีชที่เป็นทั้งคาเฟ่และที่พักแบบรถบ้านเก๋ๆแห่งใหม่ในพัทยากันค่ะขอบอกเลยว่าที่นี่บรรยากาศดีมากซึ่งที่พักแบบรถบ้านเขามีให้บริการแค่3หลังเท่านั้นนะคะบอกเลยว่ามองเห็นวิวทะเลด้วยจ้าเรียกได้ว่า private สุดอะไรสุดเก็บกระเป๋าเสร็จท้องก็เริ่มร้องค่ะเราเลยมาทานอาหารกันที่คาเฟ่ของตูตูบีชร้านนั้นตกแต่งในสไตล์ฮาวายเอียนมีสีสันสดใสค่ะส่วนไฮไลท์ของที่นี่จะเป็นโซนเอาท์ดอร์ที่อยู่ริมหาดที่ทางร้านเขาจะจัดวางร่มผ้าใบคู่กับบีนแบ็กสีชมพูสุดคิ้วให้นั่งแชะรูปลงโซเชียลเก๋ๆค่ะส่วนอาหารจะเป็นแนวฟิวชั่นรสชาติอร่อยจัดจ้านแซ่บโดนใจสุดเริ่มต้นเช้าวันที่2เราจะเดินทางไปยังหาดทรายแก้วสัตหีบเป็นหาดสวยน้ำใสที่สงบเงียบเหมาะกับใสที่สงบเงียบเหมาะกับการมาที่นี่จะมีค่าเข้าหาดคนละ50บาทนะคะรวมถึงมีอุปกรณ์ทำกิจกรรมทางน้ำให้เช่าด้วยไม่ว่าจะเป็นเรือคายักหรืออุปกรณ์ดำน้ำตื้นค่ะหลังจากเล่นน้ำจนหนำใจแล้วเราก็จะเดินทางมาเช็คอินกับที่พักอีกแห่งหนึ่งค่ะในเมืองสัตหีบที่นี่ชื่อว่า Summer Stay สัตหีบค่ะเป็นที่พักบูติกโฮเทลตกแต่งในสไตล์ Tropical Vintage แล้วก็ยังมีบีชคาเฟ่เก๋ๆอยู่ด้านหน้าด้วยค่ะหลังจากเช็คอินเก็บของเข้าที่พักเรียบร้อยมารับลมทะเลด้วยการถ่ายรูปเล่นที่หาดลงตาลกันค่ะที่นี่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของกองเรือยุทธการฐานทัพเรือสัตหีบไฮไลท์ของหาดลงตาลก็คือทิวต้นตาลที่ปลูกไว้ขนาบริมหาดอีกทั้งยังมีกิจกรรมแล่นเรือใบและมีการสอนเล่นเรือใบด้วยค่ะเราไปทานมื้อเย็นกันค่ะที่ร้านเพื่อนทะเลร้านนี้บรรยากาศดีอาหารสดใหม่อร่อยและราคาย่อมเยาอีกด้วยค่ะกินแล้วอิ่มจนแทบกลิ้งไปนอนเลยล่ะค่ะเช้าวันสุดท้ายเราจะขึ้นไปชมวิวมุมสูงและสักการะกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์กันที่เขาแหลมปู่เจ้าค่ะเขานี้ตั้งอยู่ในเขตนาวิกโยธินทหารเรือสัตหีบเพื่อนๆต้องแลกบัตรเข้ามาก่อนนะคะที่นี่เป็นที่ตั้งของศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์รวมถึงเป็นที่เก็บอัฐิของท่านด้วยค่ะหลังจากกลับลงมาจากเขาแหลมปู่เจ้าแล้วเราก็ดิ่งกลับมายังที่พักเพื่อเก็บของและเช็คเอาท์กันค่ะแต่ก่อนกลับเราจะมานั่งชิลที่คาเฟ่ด้านล่างกันสักหน่อยซึ่งการตกแต่งของที่นี่จะเป็นสไตล์ Tropical Vintage เน้นสีสันสดใสแบบบีชคาเฟ่เก๋ๆใครมาสัตหีบบอกได้คำเดียวว่าต้องลองแวะมาค่ะหลังจากเติมพลังกันแล้วเราก็จะขับรถกลับไปยังพัทยาเพื่อแวะเที่ยวเขาชีจันค่ะที่นี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดชลบุรีเพราะมีพระพุทธรูปแกะสลักอยู่บนหน้าผาหินด้วยแสงเลเซอร์ในลักษณะของพระพุทธฉายที่ใหญ่ที่สุดในโลกเป็นภาพพระพุทธรูปประจำรัชกาลที่9ที่เป็นพระพุทธรูปแบบประทับนั่งปางมารวิชัยซึ่งมีความสูงถึง109เมตรค่ะทำเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสรัชกาลที่9ทรงครองสิริราชสมบัติครบรอบ50ปีนั่นเองค่ะปิดท้ายทริปกันที่สวนน้ำรามายณะสวนน้ำที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยที่นี่เขามีเครื่องเล่นเป็นสไลเดอร์21เครื่องด้วยกันค่ะตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาและทิวทัศน์ที่สวยงามของเขาชีจันทร์ขอบอกเลยว่าเครื่องเล่นแต่ละเครื่องมันสะใจสุดๆไปเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างครับกับพิกัดดีๆที่เราหยิบมาแนะนำกันถ้าชอบถ้าถูกใจก็อย่าลืมกด Subscribe ชิว Channel และติดตามแฟนเพจชิวไปไหนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวท่องเที่ยวอัปเดตใหม่จากพวกเรา